ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับซีรีส์ผลงานของศิลปินมรดกอีสานครูขมานคนไข่ครูบ้านนอกค่ะวันนี้มาถึงตอนที่5แล้วกับเรื่องราวของครูปิยะหนุ่มอุบลที่มาร่ำเรียนหนังสือในเมืองกรุงและสุดท้ายเรียนจบปกศสูงก็ตัดสินใจที่จะกลับเอาความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิดไปสอนเด็กที่บ้านนอกและเป็นครูบ้านนอกที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อตอนนี้ครูปิยะเริ่มต้นชีวิตครูบ้านนอกอย่างเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็จากความเดิมตอนที่แล้วค่ะครูปิยะพักอยู่ที่บ้านครูใหญ่กินนอนอยู่ที่นั่นแต่ว่าต่อมาเมื่อมีข่าวว่าจะมีครูผู้หญิงมาใหม่อีกคนนึงแล้วก็เป็นหลานครูใหญ่ด้วยปิยะจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กระท่อมข้างโรงเรียนส่วนในเรื่องของการสอนปิยะก็ทำให้เด็กๆสนุกกับการมาโรงเรียนแต่เช้าครูใหญ่พอใจกับผลงานของครูใหม่ที่ขยันขันแข็งชีวิตการเป็นครูบ้านนอกของปิยะกำลังดำเนินไปด้วยดีในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างมากมายมองเห็นปัญหาว่าครูใหญ่นั้นจริงๆแล้วไม่ค่อยจะทำงานเอาแต่เล่นการพนันแล้วก็หลบเลี่ยงไปกินเหล้าแล้วก็ทิ้งภาระเอาไว้ให้เขาแต่ครูปิยะก็พยายามที่จะทำดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้จะเป็นตอนที่5ค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับครูบ้านนอกตอนที่5ค่ะปิยะเขียนจดหมายไปที่หลวงลุงซึ่งเป็นพระที่อุปการะดูแลเขามาตลอดโดยมีข้อความในจดหมายว่าเขียนที่บ้านหนองมาว้อตำบลผักอีฮีนกราบนมัสการหลวงลุงที่รักและเคารพยิ่งตั้งแต่ผมไปถึงโรงเรียนผมยังไม่ได้ส่งข่าวหลวงลุงเลยเพราะมัวยุ่งกับงานและเรื่องที่อยู่อาศัยตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมออกมาอยู่ที่โรงเรียนมาซ่อมแซมกระท่อมร้างๆในบริเวณโรงเรียนตกแต่งเข้าแล้วก็น่าอยู่ผมเริ่มทำครัวกินเองเมื่ออาทิตย์นี้เองไม่มีอะไรลำบากซื้อข้าวสารมาไว้พร้อมด้วยพริกเกลือปลาร้าครกสากและเครื่องครัวของกินก็พอหาซื้อได้จากชาวบ้านเช่นไข่เป็ดและปลาผมมีโครงการจะปลูกผักและเลี้ยงไก่ตั้งใจจะทำเป็นตัวอย่างแก่เด็กๆและแก่ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าจะทำได้เพียงใดเรื่องความสัมพันธ์กับชาวบ้านก็เรียบร้อยดีชาวบ้านส่วนใหญ่รักสงบส่งเสริมการศึกษาดีมีบางส่วนที่ชอบเล่นการพนันและเป็นนักเลงแต่ก็ยังไม่มีเรื่องราวขัดแย้งกันแต่อย่างใดตอนนี้โรงเรียนได้ครูมาอีก1คนรวมทั้งสิ้นมีครู3คนนับว่ากำลังพอดีสำหรับจำนวนนักเรียน90กว่าคนผมตั้งใจจะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการอบรมสั่งสอนและการเสนอแนะชี้แนวทางอันเป็นพลเมืองดีและปลูกฝังคุณธรรมต่างๆคิดว่าคงทำได้สำเร็จเงินก้นถุงที่หลวงลุงให้ไว้ยังเหลืออยู่เดือนนี้ผมได้รับเงินเดือนแล้วคาดว่าคงมีเหลืออดออมไว้บ้างตามสมควรตั้งใจว่าปิดเทอมกรกฎานี้จะลงกรุงเทพหวังว่าหลวงลุงและทุกคนในคณะคงสบายดีผมสบายดีกราบนมัสการด้วยความรักและเคารพปิยะนี่คือจดหมายที่เขารายงานความเป็นไปให้กับหลวงลุงซึ่งเป็นพระภิกษุที่อุปการะเข้ามาตลอดบอกเล่าชีวิตและความเคลื่อนไหวในฐานะของครูบ้านนอก
ในเวลาเดียวกันที่กระท่อมน้อยของครูหนุ่มปิยะกำลังขุดดินแล้วก็ทำแปลงผักอยู่บริเวณข้างๆกระท่อมเขาตั้งใจจะปลูกผักจำพวกข่าตะไคร้โหระพาพริกมะเขือซึ่งเก็บกินได้นานในขณะที่เขากำลังทำงานขุดดินก็มีเสียงทักทายมาจากด้านหลังว่ามันจะไหวหรือครูดินทรายแบบนี้ถ้าได้กินก็นับว่าเก่งแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมารดต้นไม้ไม่ใช่ต้นพลาสติกที่ไม่ต้องรดน้ำทิดพูนยิ้มเยาะนิดๆเมื่อเห็นปิยะตั้งอกตั้งใจที่จะปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองสวัสดีพี่ทิดผมก็ลองปลูกมันเล่นๆอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าดีกว่าอยู่เฉยๆก็ลองดูแต่คิดว่าคงไม่ไหวมั้งถ้าทำได้ผมนับถือจริงๆแล้วทิดพูนซึ่งเป็นเจ้ามือวงโบกซึ่งเป็นการพนันชนิดหนึ่งก็เดินผ่านไปแล้วก็จริงอย่างที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตเพราะว่าดินอันเป็นที่ดินอันเป็นเนินที่ตั้งของโรงเรียนที่ปิยะเอามาเป็นพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวเนี่ยเป็นดินทรายซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกใดๆแต่ปิยะก็แก้ได้ด้วยการใส่ปุ๋ยคอกซึ่งเขาอุตส่าห์เดินเก็บเอาตามทุ่งนาและบริเวณโรงเรียนที่วัวควายถ่ายทิ้งไว้ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำปัจจุบันนี้มีบ่อน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันอยู่สองบ่อบ่อหนึ่งอยู่ค่อนไปทางหนองน้ำใกล้กับบ้านจานเคนอีกบ่ออยู่นอกหมู่บ้านอีกด้านหนึ่งโรงเรียนใช้น้ำจากบ่อแรกซึ่งอยู่ห่างออกไปจากอาคารเรียนประมาณครึ่งกิโลเมตรและห่างจากกระท่อมของปิยะประมาณ300เมตรการที่ต้องไปตักน้ำที่บ่อแล้วก็หาบมาทีละ2ครุเป็นระยะทางเท่านั้นเพื่อมารดผักก็ถือว่าเป็นการลงแรงมากเกินไปปิยะก็เลยคิดว่าเขาจะขุดบ่อใกล้ๆกับกระท่อมของเขาแต่การขุดบ่อก็ไม่ใช่งานที่จะทำคนเดียวได้คนโบราณเวลาจะขุดบ่อก็ทำทั้งหมู่บ้านเพราะว่าถือเป็นประโยชน์แก่สาธารณะด้วยมีคำกล่าวว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาผู้ใดทำได้ก็ได้บุญน้ำบ่อทางภาคอีสานมี3ชนิดค่ะคือบ่อธรรมดาได้แก่บ่อที่ขุดลงลึกพอสมควรอาจจะลึกประมาณ1เมตรถึง6เมตรปากบ่อกว้างประมาณ2เมตรเมื่อเจอน้ำก็หยุดน้ำจะไหลจากตาน้ำใต้ดินเอ่อขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยมีที่จะล้นปากบ่อบ่อชนิดนี้เป็นบ่อชั่วคราวพอถึงหน้าฝนมักจะพังเพราะน้ำฝนไหลชะดินลงไปบ่อชนิดที่สองเรียกว่าสร้างแส่งคำว่าสร้างก็คือบ่อน้ำนั่นเองส่วนแส่งหมายถึงไม้ที่กั้นเป็นพนังกันไม่ให้ดินทลายลงไปบ่อชนิดนี้ก็เหมือนกับบ่อธรรมดาคือขุดปากกว้างประมาณ2เมตรลึกเท่าที่พบน้ำส่วนมากประมาณ5เมตรเสร็จแล้วก็เอาเสาไม้เนื้อแข็งเท่าเสาบ้านฝังลงไปในบ่อ4ต้นแล้วเอาไม้กระดานวางเรียงลงไปทั้ง4ด้านระหว่างต้นเสากับดินจากก้นบ่อถึงปากบ่อเมื่อมองลงไปบ่อนี้จะมีรูปกล่องสี่เหลี่ยมบ่อชนิดนี้เป็นบ่อถาวรไม่มีพังเพราะไม้กระดานที่เรียกว่าแส่งกันดินไว้ส่วนบ่อชนิดที่3เรียกว่าสร้างถ่อถ่อในที่นี้ไม่ใช่ถ่อเรือนะคะแต่หมายถึงกระบอกกรวงขนาดใหญ่ท่อที่วางลงไปในบ่อดินเพื่อกันดินพังทำด้วยไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรกว่าๆสมัยก่อนหาไม้ต้นโตคือหาไม้ต้นใหญ่ๆได้ง่ายแต่ว่าสมัยนี้นิยมใช้ท่อคอนกรีตแทนท่อไม้แต่เมื่อใช้ท่อคอนกรีตปรากฏว่าไม่เรียกสร้างถ่อก็ไม่ทราบมีเหตุผลอะไรบ่อน้ำที่อยู่ใกล้กับกระท่อมของปิยะเป็นบ่อประเภทที่2คือบ่อประเภทสร้างแส่งคือภายในกรุด้วยไม้กระดานมีความลึกประมาณ6เมตรตามปกติในหน้าฝนระดับน้ำจะอยู่ลึกจากปากบ่อลงไปประมาณ 1-2 เมตร
แต่ในหน้าแล้งระดับน้ำจะอยู่ที่ก้นบ่ออย่างเก่งก็เอ่อขึ้นมาพอสูงท่วมครุคือลึกประมาณแค่เข่าเพราะว่าระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำมากเมื่อมีคนมาตักน้ำมากๆก็ต้องมีการรอคิวเพราะว่าน้ำจะไหลออกจากตาน้ำไม่ทันกับการตักการรอตักเรียกว่าท่าน้ำคำว่าท่าแปลว่าคอยคือการคอยน้ำนั่นเองนึกถึงคำว่าคอยท่านะคะหนุ่มสาวชอบการท่าน้ำยิ่งนักเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้พูดได้คุยกันนานๆการตักน้ำขึ้นจากบ่อจะใช้ไม้ไผ่ขนาดพอดีกำมือแต่ยาวเท่าความลึกของบ่อเป็นเครื่องมือที่ปลายไม้ที่ว่านี้ทำเป็นเดือยสำหรับเกี่ยวครุหรือถังไม้ยาวๆเรียกว่าคันขอบ่อหนึ่งจะมีคันขอหนึ่งอันใครมาก่อนตักก่อนตามคิวไม่มีการแซงคิวการใช้คันขอเกี่ยวหูของครุหรือว่าถังลงไปในบ่อแล้วตักน้ำขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือถ้าทำไม่เป็นก็อาจจะทำให้ครุหรือว่าถังเนี่ยจมน้ำได้ถ้าน้ำลึกๆก็อาจจะควานหาแทบไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งจมเอาไว้ที่ก้นบ่อปิยะหาบครุเปล่าๆมาที่บ่อน้ำในตอนเย็นวันนั้นค่ะพวกสาวๆมองแล้วก็พากันหัวเราะคิกคักเพราะว่าท่าทางที่หาบครุนั้นเป็นท่าทางที่เก้งก้างไม่เอาไหนเอาซะเลยทั้งที่สมัยเป็นเด็กเขาก็เคยตักน้ำแล้วก็หาบน้ำอย่างนี้มาแล้วเพราะปิยะเองเนี่ยก็เป็นเด็กอีสานด้วยแต่เนื่องจากว่าไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอีกก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหญิงสาวคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแก่นก็พูดยั่วเป็นทำนองว่าไอ้ครูตักน้ำเองไม่ต้องการคนไปช่วยหรอคำว่าอ้ายครูเป็นคำยกย่องเป็นพี่ชายอ้ายก็คือพี่ชายปิยะได้แต่ยิ้มเพราะว่าไม่เคยถูกผู้หญิงจีบการยิ้มของเขาก็ทำให้หญิงสาวเหล่านั้นพากันหัวเราะแต่แล้วทุกคนก็เงียบเมื่อปิยะบอกว่าก็อยากได้คนช่วยตักน้ำทำครัวอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่อยู่กระท่อมซอมซ่อแบบนี้ใครล่ะจะสนใจคนสวยๆอย่างพวกเราเหมาะที่จะไปอยู่เรือนฝากระดานหลังคาสังกะสีไม่ใช่กระท่อมหญ้าคาอย่างของผมแต่ถ้าใครจะสงสารก็นับว่าเป็นบุญของครูคนยากปิยะว่าเข้าไปสาวคนเดิมก็เลยโต้ตอบกลับมาเป็นคำกลอนพยาว่าอย่าแกล้งพูดปากหวานเลยต้นเหลาถึงแม้จะปลูกขึ้นแล้วจะกินให้หวานอย่างอ้อยก็หาได้ไม่ภาษาอีสานบอกว่าอย่าสิติแกล้งเว้าเอาเหลามาปลูกบ่แม่นเชื้อชาติอ้อยกินได้ก็บ่หวานอันนี้ต้องขออภัยนะคะอ่านตามภาษาอีสานเพราะว่าคนเล่าไม่ใช่คนอีสานความหมายก็คือต้นเหลาถึงแม้จะปลูกขึ้นแล้วจะกินให้หวานอย่างอ้อยก็หาได้ไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำคมทำให้ปิยะต้องยอมแพ้ไม่กล้าที่จะต่อปากต่อคำอีกปิยะก็เลยพูดเป็นงานเป็นการว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาตักน้ำไกลๆแบบนี้ไม่เหนื่อยกันหรอทำไมไม่ขุดบ่อใกล้ๆบ้านสาวคนหนึ่งก็ตอบว่าขุดบ่อที่ใกล้บ้านก็สกปรกนะสิหมูหมาเป็ดไก่เพ่นพ่านแถวๆปากบ่อใครล่ะจะกล้าตักน้ำไปกินแต่ถึงไม่ใช้ดื่มไม่ใช้กินเอาไว้รดผักรดต้นไม้ก็ยังดีนี่นาปิยะให้เหตุผลก็ดีอยู่แต่ว่าพ่อแม่ไม่เคยพาทำแบบนั้นสาวคนเดิมให้เหตุผลแย้งปิยะวางหาบครุลงใกล้ๆปากบ่อซึ่งเฉอะแฉะเล็กน้อยหญิงสาวคนหนึ่งดึงคันขอที่เกี่ยวครุน้ำขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงเอวบางร่างเล็กผิวผ่องแบบนั้นจะแข็งแรงขนาดนั้นเมื่อเธอวางครุน้ำลงปิยะยื่นมือจะรับคันขอมาตักน้ำเธอก็พูดเบาๆว่าหนูตักให้คุณครูเองค่ะเมื่อวานนี้ครูทำครุหล่นจมหายในน้ำกว่าจะหาเจอก็แทบแย่ไม่ใช่เหรอคะพอพูดจบเธอก็เอาคันขอเกี่ยวครุของปิยะลงบ่ออย่างรวดเร็วเพื่อนๆพากันหัวเราะหญิงสาวอีกคนนึงก็บอกว่าแหมดูสมกันจริงนะ
หญิงสาวคนที่มาช่วยปิยะตักน้ำถึงกับหน้าแดงเมื่อดึงครุใบที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาคันขอเกี่ยวครุใบที่สองของปิยะลงไปตักน้ำขึ้นมาอีกหญิงสาวคนที่มาช่วยปิยะตักน้ำนั้นชื่อว่าพยอมปิยะกล่าวขอบอกขอบใจแล้วก็หันไปทางคนอื่นๆที่อยู่รอบบ่อก่อนจะบอกว่าขอบใจมากนะพยอมถ้าคนอื่นจะช่วยผมผมก็ยินดีทั้งคำเขียนบุญกองแล้วก็สมหมายสาวๆทุกคนพากันแปลกใจเพราะว่าเพียงรู้จักกันแค่ไม่กี่วันแต่ครูหนุ่มกลับจำชื่อพวกเธอได้หมดทุกคนและทำให้พยอมซึ่งไม่ค่อยสบายใจนักรู้สึกโล่งอกขึ้นมากคือปิยะก็ขอบใจพยอมด้วยแล้วก็หันไปพูดคุยทักทายกับคนอื่นๆด้วยพูดจบเรียบร้อยชายหนุ่มก็ยกไม้คานหาบครุที่มีน้ำขึ้นเต็มบ่ามุ่งหน้าไปยังที่พักด้วยท่าทางเก้งก้างขัดเขินและเพราะความที่ไม่ได้หาบน้ำมาหลายปีพอชายหนุ่มออกไปไกลในรัศมีที่ไม่ได้ยินเสียงคุยกันแล้วหญิงสาวทั้งสี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันตามประสาผู้หญิงว่าฉันคิดว่าครูปิยะคงจะมีแฟนแล้วใครได้เป็นแฟนก็พอๆกับถูกหวยผู้ชายอะไรขยันจริงๆอันนี้คือสมหมายในขณะที่บุญกองเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้ากลมและขาวตั้งข้อสังเกตว่าฉันไม่เคยเห็นครูคนไหนตักน้ำครูปิยะนี่แหละเป็นคนแรกที่ตักน้ำแล้วก็หาบน้ำเองบุญกองตั้งข้อสังเกตเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นสมัยก่อนนะคะจะถือว่าครูจะทำงานหนักแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าครูเป็นข้าราชการเป็นผู้ที่มีเกียรติครูไม่ควรจะมาทำงานที่ต้องออกกำลังกายในขณะที่พยอมสาวที่ช่วยครูปิยะตักน้ำบอกว่าน่าสงสารเขานะถ้าหาเด็กนักเรียนไปอยู่ด้วยก็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้อย่างน้อยก็พอได้ตักน้ำให้อาบให้กินพยอมสาวแก้มแดงผมดำยาวสลวยในชุดเสื้อแขนกระบอกสีดำเปรยขึ้นสมหมายก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปช่วยเขาล่ะดูสมกันดีนี่โถพี่หมายอย่าพูดเลยคนจนๆอย่างหนูไม่กล้าคิดอะไรอย่างนั้นหรอกไปเถอะเขียนค่ำแล้วพูดจบพยอมก็ยกหาบน้ำขึ้นบ่าแล้วก็ชวนคำเขียนผู้อยู่บ้านใกล้ๆกันกลับบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้าครูบ้านนอกค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของครูบ้านนอกตอนที่5ค่ะเอาละถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่5ครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทยศิลปินมรดกอีสานที่ล่วงลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะกับตำนานชีวิตของครูบ้านนอกอันลือลั่นนะคะที่โด่งดังทั้งภาพยนตร์และนวนิยายด้วยเชิญฟังค่ะปรากฏว่าครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านหนองมาว้อก็คือครูดวงดาวนั่นเองจำได้ไหมคะครูดวงดาวครูสาวสวยที่ดูดีที่เจอกันตอนไปรายงานตัวที่อำเภอ
ครูดวงดาวเป็นหลานของครูใหญ่คำเมาค่ะที่ย้ายมาสอนที่โรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนเดิมที่บรรจุไปอยู่ไกลเกินไปและก็ดูอันตรายเกินไปเพราะว่าอยู่ใกล้ชายแดนการที่ครูดวงดาวย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็ทำให้ครูปิยะรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องรับภาระคุมทั้ง4ชั้นครูใหญ่มอบหมายให้ครูดวงดาวสอนชั้นป.2แล้วก็ดูแลป.1คือดูแลป.1เมื่อเวลาที่ครูใหญ่ไม่อยู่แต่ถ้าครูใหญ่อยู่ครูใหญ่ก็จะสอนป.1เองส่วนปิยะก็รับป.3และป.4เหมือนเคยทำให้ครูหนุ่มมีเวลาที่จะสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนป.3กับป .4 ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปห่วงไปยุ่งกับชั้นป .1 และป .2 คุณดวงดาวจะเข้าอุบลไหมครับอาทิตย์นี้ปิยะถามครูสาวในตอนพักกลางวันหนูว่าจะขอคุณลุงเข้าไปติดต่องานที่อำเภอในวันศุกร์ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่มีราชการอะไรหรอกอาจารย์เอกชัยนัดว่าจะเข้าอุบลด้วยในตอนบ่ายวันศุกร์คุณปิยะมีอะไรจะฝากซื้อหรือเปล่าคะเปล่าครับผมคิดว่าอาทิตย์นี้คุณจะไม่กลับบ้านครูหนุ่มไม่เงยหน้าขึ้นจากตำราเกษตรแผนใหม่ที่เขาฝากดวงดาวซื้อเมื่อสัปดาห์ก่อนมีอะไรหรือเปล่าคะหนูนัดกับเพื่อนว่าจะดูหนังตอนนี้อลันเดลองกำลังเข้าที่เฉลิมวัฒนาก็ไม่มีอะไรหรอกครับผู้ใหญ่เหลือนัดจะประชุมชาวบ้านในวันเสาร์นี้ครูใหญ่กับผมจะไปชี้แจงกับชาวบ้านในเรื่องการสร้างโรงเรียนของเราที่มันยังคาราคาซังอยู่ถ้าหากว่าคุณดวงดาวจะช่วยพูดด้วยอีกเสียงหนึ่งก็คงจะมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ครูดวงดาวบอกว่าหนูคิดว่าหนูคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะอีกอย่างพอได้บรรจุเป็นสามัญหนูก็ต้องย้ายเข้าเมืองทนอยู่บ้านนอกแบบนี้เป็นปีๆไม่ได้แน่หญิงสาวกล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำคืนวันเสาร์ที่บ้านผู้ใหญ่เหลือมีการเรียกประชุมชาวบ้านซึ่งหลังจากที่มีการเคาะกลอชาวบ้านก็พากันมาประชุมกลอที่ว่านี้ไม่ทราบว่าคุณฟังรู้จักหรือไม่ถ้าไม่ใช่คนอีสานก็อาจจะงงๆนะคะกลอคือเครื่องตีให้สัญญาณหมู่บ้านแถวๆบ้านหนองหมาว้อใช้กลอเป็นพื้นในการตีเพื่อเรียกลูกบ้านมาประชุมไม่มีหมู่บ้านไหนใช้กลองเหมือนในเพลงผู้ใหญ่ลีจำได้ไหมคะเพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมแต่ที่นี่ใช้กลอค่ะกลอทำด้วยไม้เนื้อแข็งประมาณ 3-4 นิ้วกว้างคืบกว่ายาวศอกกว่าเจาะรูแล้วก็แขวนเอาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านใช้ตีด้วยค้อนซึ่งก็ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเหมือนกันชาวบ้านเรียกว่าค้อนตีกอหลอก็คือเอาไม้ตีกับไม้วันนี้ก็มีการตีกอหลอซึ่งหลังจากตีกอหลอแล้วก็มีชาวบ้านมาประชุมรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ20คนส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้านแล้วก็เป็นชายหนุ่มผู้ใหญ่บ้านร้องถามในที่ประชุมว่าลุงจานเกิ้ลไม่มาหรือไงถ้าขาดลุงจานเสียคนหนึ่งคงตัดสินอะไรกันไม่ได้ลุงจานเกิ้ลก็คือเศรษฐีประจำหนองหมาวอนั่นเองใครคนหนึ่งก็บอกว่าลุงจานเกิ้ลไม่มาหรอกเห็นขึ้นรถไปอำเภอกับเสียมังกรบางทีอาจจะเลยไปจังหวัดผู้ใหญ่บ้านก็ปรารภขึ้นดังๆว่าเอหมู่นี้ไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้เสียมังกรเข้ามาบ้านเราบ่อยๆปิยะกระซิบถามครูใหญ่ว่าใครกันครับเสียมังกรครูใหญ่บอกว่าอ๋อผ
พ่อค้าใหญ่เมืองอุบลน่ะมีกิจการค้าหลายอย่างทั้งโรงแรมโรงเลื่อยโรงสีแล้วก็บริษัทนับไม่ถ้วนผู้ใหญ่บ้านหันมากล่าวกับลูกบ้านว่าการที่ตีกอลอเชิญมาประชุมวันนี้จริงๆแล้วมีเรื่องสำคัญที่อยากจะต้องแจ้งทุกคนก็คือเรื่องของการสร้างโรงเรียนเรื่องนี้ทางครูใหญ่กับครูปิยะได้เสนอว่าให้ผมเรียกพี่น้องมาประชุมกันว่าจะเอายังไงต่อไปเพราะว่าเราได้เตรียมการมาหลายปีแล้วนับแต่ย้ายโรงเรียนออกจากวัดจนป่านนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จตามที่คิดเอาไว้ทิดดวงบอกว่าผมเห็นว่าพวกเราได้เสียสละลงทุนลงแรงมากพอแล้วคราวนี้ให้เป็นทีของหลวงให้ครูใหญ่ไปขอเงินหลวงมาสร้างอย่างที่บ้านกุดประกั้งบ้านน้องสโนเขาก็ได้เงินหลวงมาสร้างนี่นาชาวบ้านไม่ต้องเสียอะไรแถมยังได้ทำงานเป็นลูกจ้างสร้างโรงเรียนได้เงินใช้กันคนละหลายร้อยพอทิดดวงพูดจบทิดภูลซึ่งเป็นนายวงการพนันที่เรียกว่าโบกแล้วก็นักเลงพนันในตำบลผักอีฮีนก็เสริมขึ้นว่าอันที่จริงการสร้างโรงเรียนก็ควรจะเป็นหน้าที่ของครูเพราะว่าโรงเรียนก็คือนาของครูเป็นที่ทำมาหากินของครูพวกเราชาวบ้านสร้างเอาไว้ขนาดนี้แล้วครูก็ควรจะหาเงินมาสร้างต่ออย่าให้พวกเราชาวบ้านต้องเดือดร้อนเลยผู้ใหญ่บ้านหันมาถามทางครูใหญ่ซึ่งก็ไม่ค่อยสนใจใยดีกับการประชุมนักว่ายังไงล่ะครูใหญ่หรือว่าจะให้ครูปิยะพูดชี้แจงครูใหญ่ก็หันไปทางครูปิยะว่าก็แล้วแต่ครูปิยะเขาเพราะเป็นเจ้าของความคิดแสดงว่าที่มาประชุมในวันนี้ไม่ได้เป็นไอเดียอะไรของครูใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นความคิดของครูปิยะนั่นเองเพราะว่าครูใหญ่เนี่ยไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรด้วยปิยะขยับตัวแล้วก็หันหน้าไปทางกลุ่มคนก่อนจะพูดขึ้นว่าที่พี่น้องทุกคนพูดมานั้นผมก็เห็นว่าถูกต้องแต่ยังไงก็ตามผมอยากให้พวกเราเข้าใจให้ตรงกันว่าโรงเรียนไม่ใช่สมบัติของครูหรือว่าของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าโรงเรียนเป็นสมบัติของชาวบ้านทุกคนเพราะว่าลูกหลานบ้านเราได้เล่าเรียนมีวิชาความรู้โดยทั่วถึงกันครูที่สอนโรงเรียนก็สอนเด็กทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าหากโรงเรียนดีลูกหลานบ้านเราก็ได้อยู่ดีเรียนดีไม่ต้องเรียนอยู่กับดินแบบเดี๋ยวนี้ผมและครูที่สอนโรงเรียนอาจจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนตลอดไปแต่โรงเรียนจะต้องอยู่ที่นี่โรงเรียนย้ายหนีไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากโรงเรียนก็คือพวกเราที่เป็นชาวบ้านหนองมาว้อทุกคนการที่เราจะมานั่งรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็อาจจะไม่ทันการเนื่องจากรัฐบาลมีภาระมากกว่าการช่วยเหลือจะตกมาก็อาจจะกินเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นพวกเราจึงควรช่วยเหลือตัวเองไปก่อนพอแล้วพอแล้วไม่ต้องปลุกระดมครูพูดอย่างกับพวกปลุกระดมแล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมทำไมสร้างโรงเรียนหรือมาทำถนนหนทางให้กับประชาชนเสียงที่ดังขึ้นคือเสียงของเจ้ากาดลูกชายลุงจันเกิ้นที่เพิ่งจะแต่งงานไปนั่นเองเจ้ากาดขับสองแถวระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอครูก็ดีแต่พูดนั่นแหละไม่ว่าครูคนไหนก็มีแต่พูดแต่ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็มีการพูดแสดงความเห็นกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทว่าอะไรว่าตามกันซึ่งในที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็สรุปว่าชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะสร้างโรงเรียนต่อไปให้รองบประมาณจากทางการตอนนี้ก็ให้เรียนในอาคารชั่วคราวหลังปัจจุบันไปก่อนสำหรับครูใหญ่คำเมาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือผิดหวังอะไรเลยแต่คนที่เสียใจและผิดหวังที่ความปรารถนาดีของตนถูกปฏิเสธและไม่ได้รับความร่วมมือก็คือครูปิยะครูปิยะพูดซึ่งให้คำปฏิญาณกับตนเองว่าจ
จะเป็นครูบ้านนอกที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ครูปิยะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอุปสรรคปัญหานั้นอยู่ที่ไหนปลายเดือนกรกฎาคมฝนยังไม่ตกเท่าที่ควรต้นกล้าในนาเริ่มที่จะใบเหลืองเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงปีนี้ฝนแรงอีกแล้วหลายคนยังไม่ได้ไปดำนาก็ไปกู้ข้าวลุงจันเกิ้นมากินแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีอะไรใช้นี่หรือเปล่าในขณะที่ครูปิยะก็หันมาเอาใจใส่ผักต่างๆที่แปลงข้างกระท่อมมากขึ้นเขาอ่านตำราเกษตรแผนใหม่แล้วก็เกิดความคิดว่าน่าจะปลูกผักอะไรต่ออะไรหลายอย่างจึงเตรียมดินแล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์เป็นการใหญ่เฝ้าเพียรเอาใจใส่รดน้ำอย่างดีจนเมล็ดงอกแต่พอแยกไปปลูกในแปลงก็สู้กับแดดแล้วก็อากาศที่ร้อนไม่ได้ตายไปซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ถูกแมลงกัดกินคือกินทั้งต้นกินทั้งใบจนแทบจะหมดกำลังใจสำหรับปัญหาเรื่องน้ำที่ขาดแคลนนั้นเขาก็ตัดสินใจแก้ด้วยการขุดบ่อซะเองวันแรกที่เขาลงมือขุดบ่อใกล้ๆกระท่อมทิดพูลซึ่งผ่านจากวงเล่นโบกก็แวะมาถามว่าทำอะไรพอครูปิยะบอกว่าขุดบ่อทิดพูลก็ถามว่าบ่ออะไรครูปิยะบอกว่าบ่อน้ำแล้วก็ให้เหตุผลว่าบ่อโน้นอยู่ไกลนักเดินไปตักหาบมาลำบากก็เลยขุดมันตรงนี้แหละทิดพูลบอกว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นขุดบ่อน้ำคนเดียวมันจะไหวหรือจากนั้นทิดพูลก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านพอทิดพูลไปก็มีชายอีกคนมาจริงๆแล้วชายคนนี้มองการทำงานของปิยะมาแต่แรกนับตั้งแต่ปิยะสอนเด็กร้องเพลงก่อนเข้าเรียนทุกเช้าจนย้ายออกมาอยู่ที่บริเวณกระต๊อบซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนแล้วก็มองแอบมองแล้วก็เห็นครูปิยะลงมือปลูกผักดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆแต่ขยันขันแข็งชายผู้นี้ก็คือจันเคนซึ่งปิยะเคยไปคุยด้วยที่บ้านชายทุ่งริมนาของแกวันนี้พอเจอจันเคนครูปิยะก็ร้องทักด้วยความดีใจโอ้วันนี้คุณอามาถึงที่นี่ขุดบ่อน้ำใช่ไหมล่ะครับบ่อน้ำอยู่ไกลผมก็เลยย้ายมาไว้ใกล้ๆบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะต้องขุดลึกเท่าไหร่ถึงจะมีน้ำคิดว่าสัก 3-4 วันก็คงจะรู้เรื่องคงไม่ลึกเท่าไหร่หรอกสัก2เมตรก็คงจะมีน้ำแต่ว่าขุดบ่อหน้าฝนนี่มันผิดตำรานะปู่ย่าตาทวดไม่ค่อยทำกันทำไมล่ะครับมีอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีหน้าฝนไม่กันดานน้ำก็เลยไม่มีใครขุดบ่อกันจึงเห็นคนขุดบ่อหน้าฝนเป็นคนอุตริมนุษย์มั่งแต่ทำไปเถอะอย่าสนใจคำคนให้มันมากนักอาจารย์เคนเดินดูผักต้นเล็กๆที่กำลังเฉาตายวันรุ่งขึ้นหลังจากเลิกเรียนปิยะได้แรงงานมาช่วยขุดบ่ออีกหลายแรงก็คือนักเรียนเจ้าเขียวเจ้าเอี่ยมเจ้าบุญมีเจ้าเสียงเด็กพวกนี้มาสังเกตบ่อน้ำของครูตั้งแต่กลางวันพอรู้ว่าครูจะทำอะไรก็อาสาทันทีเจ้าเขียวลงไปที่ก้นบ่อซึ่งในวันแรกปิยะขุดลงไปได้ลึก1เมตรใช้จอบด้ามสั้นขุดดินใส่ปุ้งกี่แล้ว3คนก็ช่วยกันเอาเชือกดึงขึ้นมาโดยมีครูใหญ่ครูดวงดาวและปิยะซึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อยืนดูอยู่ใกล้ๆคุณปิยะนี่เก่งนะคะอะไรๆก็ทำเองหมดผักก็ปลูกกินเองบ่อน้ำก็ขุดเองแถมยังมีเด็กๆรักตั้งค่อนโรงเรียนหรือทั้งโรงเรียนนั่นแหละน่าอิจฉาจังอย่าอิจฉาผมเลยครับคุณดวงดาวมีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากมีและคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่มีแน่จริงไหมครับครูใหญ่ครูใหญ่ก็บอกว่าเอไม่รู้สิ
พ่อก็ไม่รู้ว่าปิยะต้องการอะไรความสุขครับผมต้องการความสุขและต้องการให้คนอื่นมีความสุขด้วยปิยะตอบหนักแน่นเอางี้ดีกว่าเย็นนี้ไปกินข้าวที่บ้านพวกครูบ้านผักอีฮีนเข้ามา3คนพวกเราอยู่กลุ่มโรงเรียนเดียวกันไปมาหาสู่กันบ่อยๆไปรู้จักแล้วก็สังสรรค์กันหน่อยวันหลังจะพาไปประชุมกลุ่มที่บ้านผักอีฮีนบ้านใหญ่สาวงามยังไม่เคยไปไม่ใช่หรือไปนะคะคุณปิยะหนูจะเป็นแม่ครัวโชว์ฝีมือหญิงสาวเชิญตกลงครับเดี๋ยวผมจะตามไปวันนี้เอาลงไปอีกสัก50เซนก็พอนะอีก2วันก็คงเจอน้ำหลังจากนั้นในยามเย็นปิยะปิดประตูกระท่อมลั่นกุญแจทองเหลืองดอกเล็กๆซึ่งจริงๆก็คงจะกันอะไรไม่ได้นอกจากใส่เอาไว้เพื่อมีให้ท้าทายคนที่ผ่านไปมาจนเกินไปแล้วก็จับจักรยานไอ้โกรงควบลงเนินสู่หมู่บ้านเพื่อกินข้าวเย็นที่บ้านครูใหญ่ในขณะนั้นพระอาทิตย์จวนจะตกดินมองไปจากกระท่อมบนเนินเห็นประกายระยิบระยับบนผิวน้ำในหนองน้ำใหญ่ตอนนี้บ่อน้ำที่ปิยะขุดเอาไว้ยังไม่เจอน้ำแต่เขาก็คาดว่าน่าจะเจอน้ำในอีกวันสองวันข้างหน้าเมื่อถีบจักรยานไปถึงบ้านครูใหญ่ครูใหญ่ก็แนะนำให้รู้จักกับครูจันทาครูใหญ่บ้านผักอีฮีนซึ่งเป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีครูทองแสนครูวิสารซึ่งเป็นครูบ้านผักอีฮีนทั้งสองคนปิยะยกมือไหว้แล้วก็นั่งลงร่วมวงซึ่งมีเหล้าแบรนด์หนึ่งแล้วก็โซดา2ขวดตั้งอยู่ตรงกลางครูดวงดาวออกมาจากครัวร้องทักอย่างเป็นกันเองมาแล้วเหรอคะคุณครูรับรองวันนี้อาหารถูกปากทั้งนั้นมีอะไรกินบ้างล่ะครับคอยชิมก็แล้วกันค่ะตอนนี้ยังบอกไม่ได้หญิงสาวหลบหน้าเข้าไปในครัววันนี้กินหมูอยากจะทำหมูหันให้กินแต่ว่าตัวมันโตไปหน่อยก็เลยมีย่างบ้างลาบบ้างวันนี้ไม่มีหมูหันแล้วก็ไม่มีหมูหานปิยะงงหมูหานเป็นยังไงกันครับยังไม่เคยได้ยินอ้อหมูหานของพวกเราก็คือหมูที่เจ้าภาพหลายคนต้องหารกันออกค่าใช้จ่ายไงครับเวลาว่างๆพวกเราก็หาหมูมาฆ่ากินทั้งค่าเหล้าโซดาเท่าไหร่ก็รวมเอาไว้แล้วเอาจำนวนคนหารส่วนมากประธานกลุ่มจ่ายทดลองไปก่อนสิ้นเดือนก็ค่อยเก็บจากพวกเราอย่างนี้เรียกว่าหมูหานบางทีก็มีวัวหานไก่หานแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะกินอะไรแต่วันนี้รับรองว่าไม่ใช่หมูหานครูใหญ่คำเมารับรองแข็งขันจากนั้นอีสีเด็กสาวใช้ของครูใหญ่ก็ยกจานหมูย่างออกมาจริงๆน่าจะเรียกว่าหมูเผามากกว่าเพราะว่าวิธีปรุงคือเอาหูตับแล้วก็หนังคอด้านบนที่เรียกว่าหนังขี้ห้าดชิ้นเท่าฝ่ามือวางลงบนฐานไฟแดงๆพลิกกลับไปกลับมาพอสุกดีก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำจิ้มน้ำปลากินแกล้มเหล้าโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าหนังขี้ห้าดเคี้ยวกรุบกรับดีนักสักครู่หนึ่งครูดวงดาวก็ยกอาหารออกมาอีกจานหนึ่งเป็นกระดูกซี่โครงหมูทอดร้อนๆกลิ่นหอมฉุยอันนี้ฝีมือหนูเองค่ะอาหารที่หนูทำได้และพอกินได้ก็มีไข่เจียวไข่ต้มแล้วก็ประเภททอดๆอย่างนี้นี่แหละค่ะอีกหน่อยเป็นคุณน้ำคุณนายก็ไม่ต้องเข่าครัวรอกขี้เกียจจะคอยชี้นิ้วกินผู้ชายสมัยนี้เขาไม่สนใจหรอกว่าผู้หญิงทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าเขาดูแต่ความสวยเท่านั้นจริงไหมล่ะครูปิยะครูใหญ่จันทาตั้งข้อสังเกตต่อหน้าหญิงสาวในขณะที่ปิยะบอกว่าเอไม่รู้สิครับยังไม่คิดจะแต่งงานก็เลยไม่รู้ว่าควรจะเลือกผู้หญิงอย่างไรอร่อยดีนี่ครับคุณดวงดาวนี่ขนาดฝีมือทำกับข้าวไม่เป็นนะเขาหันไปยิ้มกับหญิงสาวในขณะที่ครูวิสารซึ่งมีอายุแก่กว่าปิยะประมาณ5ปี
ดูท่าจะหนุ่มที่สุดในกลุ่มนั้นรินเล่าผสมโซดายื่นแก้วให้ดวงดาวแต่ดวงดาวปฏิเสธไม่ไหวละค่ะถ้าเป็นเบียร์แล้วก็พอได้เพราะว่าที่บ้านอุบลคุณพ่อเอาแช่ตู้เย็นไว้ประจำสักพักก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์เครื่องหลวมๆดังแครกๆเอียดๆมาจอดที่หน้าบ้านตรงกลางลานผู้ที่มาใหม่เป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลพอจอดรถแล้วก็เดินขึ้นบนบ้านครูใหญ่คำเมาอย่างคนคุ้นเคยสวัสดีครูใหญ่อ้าวครูใหญ่จันทาครูทองแสนครูวิสารก็อยู่ที่นี่สังสรรค์กันในโอกาสอะไรครับเขายิ้มแย้มอย่างคนที่คุ้นเคยกันแล้วก็ยกมือกราดไหว้ไปทั่วนั่งลงล้อมวงเล่าโดยที่ยังไม่มีใครเชิญครูใหญ่คำเมาทักทายว่าไปยังไงมายังไงนี่หมอสมบัติครูใหญ่คำเมามีอาการดีใจแล้วก็แนะนำให้หมอสมบัติรู้จักกับดวงดาวและปิยะทั้งสามก็ยกมือไหว้กันตามธรรมเนียมและก็ต่างสงวนท่าทีไม่มีใครเริ่มต้นการสนทนาแต่ก็ไม่ได้เสียจังหวะเพราะว่าครูทองแสนถามหมอสมบัติว่าวันจันทร์ที่แล้วหมอไปไหนมาผมพาเมียไปหาที่บ้านไม่เจอก็เลยพาไปโรงพยาบาลที่จังหวัดอ้อวันนั้นผมไปรักษาคนป่วยที่บ้านนวลสะแบงก็เลยค้างคืนที่นั่นเมียคุณครูเป็นอะไรหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบจากครูทองแสนว่าก็ไม่รู้อะไร3วันดี4วันไข้เดี๋ยวเจ็บท้องเดี๋ยวปวดหัวไปหาหมอที่จังหวัดก็ไม่ได้ความอะไรให้ยามากินหมดเงินไปเกือบร้อยครูทองแสนเล่าถึงเมียของตัวเองในขณะที่ครูวิสารก็เอ่ยขึ้นว่าผมว่าหมอสมบัตินี่น่าจะรวยนะใครๆในแถบตำบลเรารู้จักทั้งนั้นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาจนไม่มีเวลาคิดที่จะมีครอบครัวเท่าที่เห็นรักษาพยาบาลคนนั้นคนนี้เข้าใจว่าน่าจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วหมอสมบัติจะตอบว่าอย่างไรนะคะจะรวยมีเงินมีทองมากจริงอย่างที่ครูวิสารตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าติดตามตอนหน้าตอนที่6ครูบ้านนอกจากบทประพันธ์ของครูขมานคนไข่ครูบ้านนอกตัวจริงศิลปินมรดกอีสานที่ได้รับการยกย่องนะคะในการสร้างผลงานวรรณกรรมที่สะท้อนถึงชีวิตของครูชนบททางอีสานห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง